นอกจากที่สหรัฐอเมริกาะะจะมีการส่งมอบอาวุธให้กับทางการของยูเครนแล้วนะปรากฏว่ามันมีตัวเลขหนึ่งที่น่าสนใจจากการเปิดเผยของอดีตรัฐมนตรีอิตาลีมาริโอดรากีคนนี้เ,นเป็นหัวหน้าธนาคารกลางยุโรปบอกว่าตอนนี้นสมาชิกของสหภาพยุโรปกว่า27ชาตินั้น ต่างนํางบประมาณของประเทศของตัวเองเไปซื้ออาวุธจากต่างประเทศเป็นจํานวนมากแล้วก็พบว่า2ใน3ของทั้งหมดนั้นสั่งมาจากทางการของสหรัฐอเมริกาในช่วงระหว่างกลางปี2022ถึงกลางปี2023พบว่า63ของคําสั่งซื้อจากสหภาพยุโรปทั้งหมด ล้วนเกิดขึ้นกับซัพพลายเออร์อาวุธสัญชาติอเมริกันแล้วก็อีก15เนี่ยมาจากซัพพลายเออร์นอกสหาภาพยุโรปนะคะซึ่งปรากฏว่าประเด็นเรื่องนี้เนี่ยทางด้านของมาริโอดรากีเนี่ยก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้บริษัทยุโรปเนี่ยที่อยู่ภายใต้ในภายในประเทศเสมาชิกกว่า80นั้นมีการจัดหาอาวุธซัพพลายเออร์ส่วนใหญ่เนี่ยมาจากการมาจากที่สหรัฐอเมริกาแล้วกลายเป็นว่าวันนี้ แม้ว่าสหภาพยุโรปหลายชาตินะ่พยายามที่จะจัดหาอาวุธให้กับประเทศของตัวเองแต่ก็ยังมีการพยายามในการจัดหาอาวุธรวมไปถึงกระสุนะส่งไปให้กับทางการของยูเครนอย่างเนเธอร์แลนด์กลายเป็นาชาติสหภาพยุโรปล่าสุดในการที่มีการตัดสินใจเพิ่มอาวุธทางทหารไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อเครื่องบิน F35 หรือว่ารถถังดัสหรือแม้กระทนะั่งเครื่องบิน F16 จำนวน24ลำที่จะมีการส่งมอบให้กับทางการของยูเครนด้วยค่ะครับ ในขณะที่ทางด้านฝั่งของแอนโทนีรบงเกตรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนั้นออกถแถลงข่าวร่วมกับเดลิมิตแลมมี่นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษระหว่างการเดินทางเยือนอังกฤษว่ามีทหารรัสเซียหลายสิบนายได้รับการฝึกฝนในอิรานให้ใช้ระบบขีป่ปืนพิสัยไกลฟาา360ซึ่งมีพิสัยการยิงสูงสุดเจ็ดสิบไมล์ซึ่งปัจจุบันรัสเซียได้รับขีป่ปืนพิสัยไกลเหล่านี้แล้วและน่าจะนําไปใช้ในยูเครนเพื่อโจมตียูเครนภายในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า รัสเซียเองนั้นมีขีปนาวุธพิเศษใกล้เป็นของตัวเองหลายลูกแต่ว่าขีปนาวุธจากอิหร่านที่มีอยู่นั้นเนี่ยครับก็ทําให้รัสเซียสามารถใช้อาวุธในคลังแสงตัวเองได้มากขึ้นสําหรับการโจมตีเป้าหมายที่อยู่ไกลออกไปจากแนวหน้าขณะเดียวกันนั้นการใช้ขีปนาวุธรุ่นใหม่ที่ได้รับจากอิหร่านในการโจมตีเป้าหมายอยู่ระยะใกล้กว่ากันแอนโทนีบริงเกนบอกว่าสหรัฐได้เตือนอิหร่านอย่างเปิดเผยและเป็นการส่วนตัวแล้วว่าการดําเนินการเช่นนี้จะก่อให้เกิดความรุนแรงมากขึ้นโดยในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ก็ได้มีการแบ่งปันข้อมูลข่าวกรองเบื้องต้นเนี่ยนะครับกับการค้นพบเหล่านี้กับพันธมิตรและทํางานร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่าการกระทําของอิหร่านนั้นจะส่งผลทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสําคัญสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านเพิ่มเติมรวมถึงมาตรการสําหรับสายการบินอิหร่านแอร์ด้วยท้งนี้คาดว่าพันธมิตรจะประกาศมาตรการใหม่ของตนเองต่ออิหร่านเช่นเดียวกันขณะเดียวกันนั้นทางการเยอรมนีฝรั่งเศสและอังกฤษทั้ง3ประเทศได้ออกแถลงการณ์ที่ระบุว่าพวกเขาได้มีการเตือนถึงมาตรการใหม่และเป็นเรื่องสําคัญต่ออิหร่าน ในกรณีที่อิหร่านส่งขีปนาวุธให้รัสเซียเพื่อใช้ในสงครามยูเครนและตอนนี้เราได้รับการยืนยันแล้วว่าอิหร่านได้ส่งขีปนาวุธดังกล่าวไปแล้วโดยการถ่ายโอนดังนี้ถือเป็นการเพิ่มระดับการสนับสนุนทางทหารของอิหร่านให้กับรัสเซียเพื่อใช้ก่อเหตุภัยคุกคามโดยตรงต่อความมั่นคงของยุโรปและขีปนาวุธของอิหร่านอาจตกลงสู่ดินแดนยุโรปได้ ทั้งนี้ทั้ง3ประเทศได้ระบ,บุว่าพวกเขาดําเนินการทันทีเพื่อยกเลิกข้อตกลงบริการการบินทวิภาคีกับอิหร่านและยังวางแผนที่จะกําหนดมาตรการคว่ำบ,บาตรต่อหน่วยงานและบุคคลสําคัญที่เกี่ยวข้องกับโครงการขีปนุษย์พิสัยไครของอิหร่านและการถ่ายโอนขีปนุษย์พิสัสไกลและอาวุธอื่นๆไปยังรัสเซียรวมถึงกําหนดมาตรการการคว่ำบ,บาตรสายกบบารบ,บินอิหร่านแอร์ซึ่งเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับแผนการของสหรัฐเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็คือทางด้านฝั่งของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ เยอรมนีฝรั่งเศสอังกฤษนั้นก็ได้มีการออกมาพูดถึงมาตรการการคว่ำบาตรเล่นงานอิหร่านไปกล่าวหาว่าพวกเขานั้นส่งขีปนาวุธให้กับทางด้านรัเสเซียนั่นเองครับผ่านคุณผู้ชมนะคะไปดูการซ้อมรบทางเรือครั้งใหญ่ที่สุดของรัเสเซียนะคะที่ชื่อว่าการซ้อมรบโอเชียน 2,024ค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะเรียกว่าเป็นการซ้อมรบทางทะเลครั้งใหญ่ที่สุดเพราะว่ามีการจัดขึ้นพร้อมกันในมหาสมุทรแปซิฟิกมหาสมุทรอาร์กติกรวมไปถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทะเลแคสเปียนแล้วก็ทะเลบอลติกในจุดมุ่งหมายก็คือว่าในการประเมินความพร้อมรบของกองทัพเรือกองทัพอากาศของรัสเซียแล้วก็เป็นการตรวจสอบการทำงานร่วมกันของทั้งสงหน่วย จากการเปิดเผยแล้วก็เป็นภาพคลิปบางช่วงบางตอนเนี่ยของกระทรวงกลาโหมรัสเซียจะเห็นว่าในภาพนั้นเนี่ยมีทั้งขีปนาวุธร่อนโอニッแล้วก็อูรานนะคะที่ถูกยิงจากระบบขีปนาวุธเคลื่อนที่ชายฝั่งบัสชิตออลแล้วก็บัตรวมไปถึงขีป,ปนาวุธความเร็วเหนือเสียงโอニッเนี่ยที่สามารถโจมตีเป้าหมายได้ไกลถึง800กิโลเมตรสามารถเดินทางได้เร็วเกือบ3เท่าของความเร็วเสียงด้วยนอกจากนี้ค่ะยังมีกองทัพจีนนะคะที่มาเข้าร่วมการฝึกซ้อมกับรัสเซียมีการส่งเรือสี่ลำ เครื่องบิน15ลำของกองทัพปลดปล่อยประชาชนเข้าร่วมการฝึกซ้อมแล้วก็มีผู้แทนกว่าอีก15ประเทศมาสังเกตการการฝึกซ้อมครั้งนี้ด้วยนะคะโดยรัเสเซียนั้นมีแผนที่จะให้ความสําคัญเป็นพิเศษกับการส่งเสริมความร่วมมือทางทหารกับประเทศที่เป็นมิตรและนอกจากนี้เนี่ยผู้นําของรัเสเซียวลาดิมีร์ปูตินเนี่ยยังบอกได้ว่าวันนี้ถ้ามองย้อนกลับไปจะเห็นว่าทางาสหรัฐอเมริกานั้นพยายามที่จะสร้างความได้เปรียบทางทหารทำลายโครงสร้างความมั่นคง รวมไปถึงทวงดุลอํานาจที่มีอยู่แล้วก็ทําให้เกิดการแข่งขันด้านอาวุธฉะนั้นรัสเซียเองจําเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านแล้วกองทัพเนี่ยควรที่จะให้ความมั่นคงที่สามารถเชื่อถือได้ด้วยค่ะครับไปสู่เรื่องราวของการจัดการเกี่ยวกับการสกัดกั้นผู้อพยพกันบ้างนะครับของประเทศเยอรมนีผู้สื่อข่าวรายงานข่าวนะครับว่ากระทรวงมหาดไทยของเยอรมนีนั้น <c oughs> ได้ออกแถลงการควบคุมชายแดนชั่วคราว โดยจะขยายพื้นที่ครอบคลุมพรมแดนทางบกของประเทศซึ่งติดกับประเทศเพื่อนบ้าน9ประเทศในสาภาพยุโรปนะครับการดําเนินการเช่นนี้จะช่วยจํากัดการอพยพและป้องกันไม่เกิดอันตรายร้ายแรงจากก่อการร้ายของกลุ่ม i อและอาชญากรรมรุนแรงอื่นๆซึ่งเรื่องนี้เนี่ยครับทางด้านแนนซี่เพเซอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของเยอรมนีนั้นก็ได้ให้ข้อมูลในการถแถลงข่าวรัฐบาลเยอรมนีภายใต้การนําของนายกรัฐมนตรีโอลัฟโช เผชิญกับแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นในการควบคุมจํานวนผู้อพยพเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายและก็การปราบปรามกลุ่มหัวรุนแรงหลังเกิดเหตุการณ์โจมตีหลายครั้งซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นฝีมือของกลุ่ม i อทั้งนี้เยอรมนีดำเนินการควบคุมชั่วคราวตามแนวชายแดนที่ติดกับออสเตรียนับตั้งแต่ปี2558เพื่อรับมือกับผู้อพย,พยพจํานวนมากส่วนการควบคุมชั่วคราวตามแนวพรมแดนที่ติดกับโปแลนด์สาธารณรัฐเช็กและสวิตเซอร์แลนด์เริ่มดําเนินการเมื่อป,ปี2566เนื่องจากรัฐบาล ของเยอรมนีมีความกังวลเกี่ยวกับจํานวนผู้อพยพที่เพิ่มขึ้นอีกครั้งสําหรับคําสั่งล่าสุดในการขยายการควบคุมชายแดนกระทรวงมหาดไทยของเยอรมนีระบุว่าการควบคุมชั่วคราวจะคร,ะครอบคลุมดินแดนทางบกที่ติดกับ5ประเทศที่เหลือได้แก่ฝรั่งเศสลักเซมเบิร์กเบลเยียมเนเธอร์แลนด์และก็เดนมาร์กนะครับแล้วก็เธอก็บอกว่ารัฐบาลเยอรมนีนั้นกาลังดําเนินการทุกวิธีทางเพื่อปกป้องประชาชนในประเทศให้ดีขึ้นและจะเพิ่มฐานเลือกในการส่งผู้อพยพที่ชายแดนกลับถิ่นฐานเดิมของพวกเขาอีกด้วยครับ มีการพูดคุยหารือกันนะคะระหว่างผู้นําสเปนและก็ผู้นําจีนนะคะโดยพยันธมิตรสทธจิ้นผิงผู้นําของจีนให้การต้อนรับนายรัฐมนตรีปดโดซานเซสผู้นาสเปนนะคะแล้วก็มีการหารือกันหลายประเด็นทางเรื่องของการร่วมมือเรื่องของ AI เศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานใหม่แล้วก็มีการขยายขอบเขตเรื่องของเทคโนโลยีด้วยด้านผู้นําของจีนนะคะมองว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยสเปนจะมีการสร้างบรรยากาศ สภาพแวดล้อมด้านการลงทุนที่เรียกว่ายุติธรรมปลอดภัยแล้วก็ไม่เป็นการเลือกปฏิบตัติต่อผู้ประกอบการของจีนซึ่งลงทุนในสเปนขณะที่ผู้นําของสเปนนะคะก็มองว่าเป้าหมายในครั้งนี้เนี่ยต้องการประคับประคองความสัมพันธ์ที่สมดุลระหว่างทั้ง2ประเทศ บนพื้นฐานของการเคารพและก็ต่างตอบแทนซึ่งกันและกันร,ระหว่างทางการจีนกับสเปนซึ่งต้อบงบอกว่าการเยือนครั้งนี้ของผู้นาสเปนเนี่ยเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดของการค้ารอบใหม่ที่สหภาพยุโรปนั้นกําลังกําหนดภาษียานยนไฟฟ้าของจีนรวมถึงรัฐบาลปักกิ่งตอบโต้ด้วยการสอบสวนการทุ่มตลาดแล้วก็สินค้าหลายอย่างของทางการยุโรปด้วยค่ะครับก็น่าสนใจทีเดียวนะครับสหภาพยุโรปนั้นพยายามที่จะกีดกันการลงทุนของจีน หรือว่าการพึ่งพาจีนเนี่ยครับให้น้อยลงนะฮะเพราะว่าที่ผ่านมาสหภาพยุโรปก็บอกว่าพวกเขาเ,เจอเหตุการณ์ที่พึ่งพารัสเซียโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติแล้วหลังจากที่เกิดปัญหาระหว่างรัสเซียยูเครนนั้นพวกเขาก็เกิดปัญหาเรื่องของราคากา๊าซราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าในอีกหลายธุรกิจนั้นเนี่ยปัจจุบันก็คือพึ่งพาจีนแล้วก็พยายามที่จะลดลงแต่นี่แหละครับล่าสุดนั้นเนี่ยผู้นําสเปนอย่างเปโตซานเชสนั้นก็บอกว่าอยากจะยกระดับความร่วมมือกับจีน <c oughs> ในเรื่องเศรษฐกิจดิจิ เรื่องพลังงานเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของ AI อก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าเป็นตสซานเชสนั้นเนี่ยครับก็ต้องการยกระดับให้การค้าการขายการทําธุรกิจธุรกรรมต่างๆของสเปนนั้นเนี่ยเรียกว่ามันมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นในการทํากับจีนนะครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ